ต่อกันที่ผลงานของนักกีฬาขี่ม้าสาวไทยเราน้องแพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นะคะคว้าอันดับที่1 2รายการติดต่อกันแล้วก็ทำลายสถิติของตัวเองในการแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับม้าในระดับนานาชาติค่ะการแข่งขันกีฬาขี่ม้านานาชาติรายการอดีควรโกโบเดสซาร์ดเฟสติวัลเซเว่นที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะคะในประเภทศิลปะการบังคับม้าน้องแพตตี้สุภจิตวัฒนดิษฐ์นักกีฬาขี่ม้าดาวรุ่งสาวไทยสร้างความฮือฮาค่ะเธอใช้เพลงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่นะคะร่วมกับทีมงานจากสเปนซึ่งเชี่ยวชาญการทำเพลงให้กับนักกีฬาระดับโลกมาแล้วหลายคนแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่นำดนตรีทำนองเพลงไทยจากละครดังเรื่องบุพเพสันนิวาสมาผสมผสานกับดนตรีร่วมสมัยก็เป็นการประกอบในแข่งขันนะคะรอบอินเตอร์มีเดียตวันฟรีสไตล์จนในที่สุดชนะใจกรรมการค่ะเทคะแนนให้อย่างท่วมท้นสูงถึง 72.945% คว้าอันดับที่1พร้อมกับเตรียมควอลิฟายลุ้นตั๋วเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกันยายนนี้ค่ะน้องแพตตี้บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่คว้าอันดับที่1ในสนามระดับโลกเป็นครั้งที่2ติดต่อกันขอบคุณทุกกำลังใจจากนี้จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดให้ต่างชาติยอมรับความสามารถของคนไทยค่ะที่ผ่านมาแพตตี้ก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ก่อนหน้านี้คว้าอันดับที่1ในรุ่นอินเตอร์มีเดียตวันฟรีสไตล์ที่สหรัฐอันดับที่3รุ่นพรีเซนต์จอร์จและอินเตอร์มีเดียตวันที่เยอรมนีอันดับที่3รุ่นอินเตอร์มีเดียตวันฟรีสไตล์อันดับที่4ในรุ่นพรีเซนต์จอร์จและอันดับที่5รุ่นอินเตอร์มีเดียตวันที่ประเทศโปแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้องแพตตี้เนี่ยก็เป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ถือว่าเป็นมือสูงสุดของไทยในระดับสมอลทัวร์มีลุ้นเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมที่จีนในช่วงปลายปีนี้ด้วยค่ะ